อ่ะสวัสดีครับผมชุจวนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเข้าครัวอีกแล้วนะครับก็มีเมนูที่อยากกินมากเลยคือเห็นมันแล้วเนี่ยคืออยากกินทันทีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคือปลากรดนั่นเองนะครับที่เห็นมาแล้วอยากกินเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าสังเกตที่ท้องมันนะครับที่ท้องมันก็คือปลากรดมันไข่นะครับพอดีไปได้ปรากฏไข่มาซึ่งมันนั้นน่ากินมากครับดูโหตัวเงาแล้วตัวสวยด้วยนะครับตัวใหญ่ด้วยเห็นไข่มาแล้วก็น่าจะฟินนะครับก็เลยอยากจะทำเมนูให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกงส้มปรากฏไข่นะครับให้ดูกันไปเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปทำนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็ดูตัวให้ตัวเงานะครับเงาเงินมีเมือกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าท้องมันใหญ่ๆอุ้มๆอย่างเงี้ยมันจะไข่นะครับกดดูตัวไม่นิ่มนะครับถ้าปรากฏมันอืดหรือมันนิ่มเนี่ยเวลากดไปมันดังฟอดๆเลยมันจะนิ่มๆเลยนะครับอันนี้กดไปตัวเด้งๆนะครับปลากรดทะเลไข่ด้วยครับไปดูวิธีการทำกันวิธีการทำนะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆกันตัดหางแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้มันมีเงี้ยงให้ระวังเงี้ยงนะครับผมถ้าดูด้านข้างเนี่ยผมจะใช้มีดเซาะนะครับเงี้ยงบนเนี่ยข้างใต้เงี้ยงบนครับคือตัดเฉียงลงมาแบบเนี้ยให้มันพอดีกับเงี้ยงตัวนี้ครับให้พอดีกับเงี้ยงล่างเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะครับก็คือตัดเฉียงลงมาเนี่ยมันปัดฉลามฟึบแล้วหัวเราไม่เอาอันนี้จริงหัวใหญ่มันกินได้นะแต่ผมไม่กินหรอกดูเฉือนลงไปก่อนนะครับพอเฉือนลงไปแล้วกดกดทีนั่งแก๊กเพราะว่าตรงกลางกระดูกมันพอดีแล้วก็ตัดให้มันเฉียงลงมาปั๊บเราก็จะได้แบบนี้นะครับได้ส่วนท้องมาโอ้โหดูนะครับเห็นอะไรไหมไข่ปิ้นเลยเห็นไหมไข่ปิ้นเลยปรากฏโอ้โหฟินอีกแล้วไข่ปลาโอ้ไข่ปลานะครับบวกกับเนื้อปลานะครับโอ้น่ากินมากนะครับไข่ปลานี่เป็นที่ต้องการอย่างมากอยากจะเซโนนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเนื้อนะครับโอ้โหได้จานเบลอเลยแล้วก็อันนี้คือไข่พร้อมกับหนังท้องไม่ใช่พุงมันนะครับเพราะพุงมันไม่มีไส้มันออกมาแล้วก็คือหนังท้องมันแล้วก็ไข่นะครับโอ้ฟินมื้อนี้เชื่อรับประกันได้เลยครับไปดูกันพริกแกงส้มนะครับแกงส้มละลายลงไปแล้วผมจะใส่ด้วยน้ำมะขามเปียกผมจะปรุงรสมันก่อนนะครับจะมีมะขามอะไรด้วยก็ใส่ไปไม่เป็นไรนะครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใครจะคั้นออกมาแล้วก็คั้นไปนะครับโอ้ยหอมมากนะครับกลิ่นฉุนหอมเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะครับแค่นี้พอก็ผมจะเติมด้วยน้ำปลาเราใส่เยอะหน่อยนะครับน้ำปลาพอจากนั้นเย็นนะครับน้ำเป็นที่ต้องการละก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับใส่เนื้อปลาลงไปนะครับใส่เนื้อปลาลงไปเราต
้มเนื้อปลามาได้สักพักแล้วนะครับทีนี้ถึงเวลาของซิกเนเจอร์เราก็คือไข่ปลานั่นเองนะครับเราใส่ไปคว่ำหน้าไข่ไปเพื่อให้ไข่มันทนความร้อนไข่นี่จะเป็นอะไรที่แบบสุกช้านะครับทำอยู่ในพวงอยู่ในฝักมันเองมันจะสุกช้าพอไปสักพักเราก็กลับหน้านะครับกลับไข่กลับขึ้นมากลับมานิดนึงนะครับให้ด้านล่างมันโดนบ้างเราไม่ต้องไปคนอะไรมันเยอะนะครับคอยสังเกตอย่างเดียวช้อนฟองเดียวนะครับเดือดแบบจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปนะครับฉีกใบมะกรูดลงไปแล้วต้มใบมะกรูดจะได้หอมๆหน่อยมื้อนี้ก็มูลค่าทั้งกระทะนี่ผมให้ทายราคาเท่าไหร่เอาง่ายๆแค่หลัก10อ่ะเนี่ยทั้งกระทะเนี่ยมะขามเปียก10บาทนะครับใบมะกรูด5บาทปลา4ตัว70บาทน้ำพริก20รวมกันก็น่าจะ100พอดีนะครับเรียบร้อยนั้นครับแกงส้มปลากดไข่นะครับโอ้โหดูนะครับเดือด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 โอ้โหเดือดเดือดเดือดนะครับสุดยอดเลยนะครับมันกรูดหอมหอมโอ้ไงครับมื้อนี้สุดยอดอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนี่โอ้ดูไข่ดูไข่ครับไข่ปรากฏโหแห้งเลยมือไม้สั่นหมดดูพวงเต็มเต็มเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเจาะออกไปนี่นี่นะครับมันเป็นตันนีเห็นไหมแม่ผมต้องการให้มันเป็นตันนีแล้วก็เดี๋ยวใส่กับน้ำมันสักหน่อยนะครับฟินมากจริงครับยอดจริงฟินเลยครับนี่ครับคือแบบเม็ดมันเป็นตานีอ่ะสุดยอดจริงไม่ได้อวยไม่ได้อวยทำเองโอ้ยขออีกหน่อยหวังจริงครับแล้วก็มีเนื้อปลาเนื้อปลานี่เป็นชิ้นเป็นตุ้นๆใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะครับมันต้องกินกับน้ำแกงต้มด้วยถ้าราดข้าวนะสุดยอดเยี่ยมครับให้ดูยั่วกันไปแถวๆมื้อนี้ก็สุดยอดนะครับในราคาที่มันไม่แพงมากรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ100บาทได้โอ้โหกระทะใหญ่เลยนะครับก็ไปหาเลือกซื้อกันเองนะครับวิธีการดูปรากฏอะไรผมก็เคยรีวิวไว้แล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามนะครับตัวอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ